อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูมาม่าผัดกิมจิหมูทงคัตสึใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่ต้นหอมญี่ปุ่นตามด้วยกิมจิผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยโคชูจังน้ำตาลทรายโชยุและน้ำมันงาผัดให้เข้ากันใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมไว้วิธีทำหมูทงคัตสึนำหมูส่วนนอกวางลงบนภาชนะโรยเกลือป่นและพริกไทยป่นทาให้ทั่วทั้งสองด้านจากนั้นนำไปคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์นำลงชุบไข่ให้ทั่วนำขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังใส่น้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในกระทะตั้งไฟปานกลางใส่หมูที่เตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบแล้วตักขึ้นนำมาหั่นเป็นชิ้นจัดวางลงบนมาม่าผัดกิมจิที่เตรียมไว้พร้อมเสิร์ฟค่ะ